สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับใครที่รักษาหายสำเร็จส่วนใหญ่เนี่ยใส่ใจในการปรับพฤติกรรมนะพฤติกรรมก็คืออะไรครับคุมน้ำหนักคุมอาหารนะครับนอนหัวสูงอาหารที่กินก็เว้นช่วงนะฮะเวลาเข้านอนอย่างน้อย3ชั่วโมงจะไม่กินข้าวละนะครับเวลานอนก็นอนหัวสูงนะฮะเวลากินก็หลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นให้มีกรดไหลย้อนไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ช็อกโกแลตคุณลองไปหาอ่านได้มีเยอะเลยครับนะต่อไปคือการลดน้ำหนักสำคัญมากนะครับกรดไหลย้อนไอเลือดลังเราเจอในผู้ป่วยที่น้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนนะครับอันนี้ถ้าเราลดน้ำหนักได้อาการกรดไหลย้อนดีไอก็จะดีตามมานะครับดังนั้นการรักษาถามว่ามียาไหมมีครับปกติเราก็ให้ยานะถ้าคนไข้ที่มีอาการของกรดไหลย้อนเช่นแสบทรงอกแสบลิ้นปี่เนี่ยเราให้ยาลดกรดนะครับแต่ถ้าคนไข้ไม่มีอาการการกินยาลดกรดอาจจะไม่ช่วยนะครับอาจจะเป็นโทษด้วยซ้ำในบางรายนะครับดังนั้นปรึกษาแพทย์ของเราเนี่ยผลการรักษาส่วนใหญ่ดีนะครับถ้าคนไข้ปรับพฤติกรรมส่วนใหญ่ดีนะครับแต่ถ้ารักษาแล้วไม่ดีขึ้นแน่นอนครับเราก็ปรึกษาหมอทางเดินอาหารซึ่งจะต้องมีขั้นตอนการต่อไปเขาก็ต้องไปหาว่าไอ้ที่กดไหลย้อนของคนไข้เนี่ยจริงๆมีอย่างอื่นแทรกไหมเช่นหูรูดย้ายตำแหน่งหูรูดเกร็งนะฮะหรือว่ามีภาวะเนื้อเยื่อเจริญผิดปกติมีหลายสาเหตุเลยฮะที่ทำให้คนไข้กดไหลย้อนได้นะฮะซึ่งอันนี้อาจจะต้องส่องกล้องหรือมีการใส่สายวัดกรดวัดอะไรจะมีสเต็ปนะฮะบางรายจะต้องผ่าตัดด้วยซ้ำนะครับก็สุดท้ายต้องการจะย้ำนะครับล่าสุดผมก็เจอคนไข้คุณป้าคนหนึ่งไอมา6ปีนี่ก็อายุประมาณ80ไอมา6ปีนะครับรักษาจนรู้สึกแกเบื่อแล้วแกไม่อยากรักษาละแต่จะช่วงโควิดเนี่ยลูกสาวคนหนึ่งไปนอนอยู่กับแกแล้วสังเกตว่าแกไอเยอะมากเลยกลางคืนเขาก็พามาตรวจผมก็ซักประวัติอย่างที่บอกเราก็ซักไล่ว่าคุณป้ากินยาอะไรหรือเปล่ามีลักษณะไอเข้าได้กับยังไงมีการติดเชื้อเลือดลังไหมหอบหืดไหมอะไรเงี้ยตามสเต็ปส่งไปเอ็กซเรย์เนี่ยสิ่งที่เจอคือกระเพาะอาหารเลื่อนขึ้นมาอยู่ในช่องอกนะฮะภาษาไทยเราเรียกกระเพาะเลื่อนหรือไส้เลื่อนนะครับไฮเตอร์เฮอร์เนียนะซึ่งคุณป้าคนนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วกินยารักษานะครับปรับพฤติกรรม2อาทิตย์หายดีเลยครับหายเกือบ 100% เลยนะครับจากคนคนหนึ่งที่ไอมา6ปีนะ